อยากจอยนักเรียนค่ะหลังตอนนี้กลายเป็นจอยรูปหล่อแล้วนะดูค่ะรูปหล่อไม่หยุดรูปหล่อไม่หยุดโยกด้วยโยกด้วยโยกด้วยโอ้โหโชว์สเต็ปใหม่ไปเลยจ้านี่แน่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 หมุนห่วงหมุนห่วงหมุนห่วงนี่ค่ะนั่งก็ได้ยืนสองขาก็ได้ตุตะมากเลยดูค่ะดูค่ะดูค่ะอุ้ยกลมดิ๊กเลยน่ารักไหมคะน่ารักไหมคะเรียนพักค่ำวันนี้นะคะก็ถือว่าเป็นที่น่าดีใจไหมคะคุณครูคุณครูก็บอกว่าดีใจขึ้นใจชื้นขึ้นมากเลยนะคะกับแม่ควานร้องซ้อมอยู่เดี๋ยวให้แม่ควานกับพ่อควานติวเข้มอีกนะคะนะคะก็ถือว่าผลการเรียนของเด็กนักเรียนนะคะตอนนี้ประมาณเกรด3ตอนนี้เกรด3นะคะคุณครูบอกว่าเกรด3นะคะยังไม่ถึง4นะคะพี่ๆก็เรียนรู้กันไปเรื่อยๆนะคะเก็บเกี่ยวกันไปเรื่อยๆนะคะแม่ควานบอกว่าโกงคะแนนลูกชายเขาหรือเปล่านะคะพี่ๆพี่ๆให้เกรดอะไรกันบ้างคะเด็กชายจ่อยเรียนจะจบเทอมแล้วนะคะจะจบเทอมแล้วนะคะจะครบท่าจะได้สอบแล้วนะคะมารอลุ้นให้กำลังใจเด็กนักเรียนจ่อยนะคะวัย2ขวบกว่าๆนะคะตอนนี้เขาสนามไปแล้วโอ้พ่อควานบอกว่ายอ 1คุณครูบอกว่าเข้าสนามได้แล้วเด็กชายจ่อยพร้อมป่วนหรือยังอ๋ออย่าชมมากนะเขินนะเขินนะคะก็ต้องเรียนรู้ไปอีกยาวๆนะคะพี่ๆเรียนรู้กันไปอีกยาวๆนะคะนี่ก็รีแลกนะคะรีแลกเด็กนักเรียนนะคะสวัสดีครับมาแล้วมาโอ้มาครับก่อนมาครับก่อนโอ้ดูค่ะสวัสดีครับยังไงจำกลัวกลัวคุณครูกลัวคุณครูกลัวคุณครูสวัสดีครับครับผมสวัสดีครับช่วยก่อนครับผมครับยังไงลืมแล้วหรอครับช่วยครับถึงด้วยครับก่อนโอ้ลุ้นโอ้ยรูปรอ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 เห็นแม่ถือกล้วยมามารอก่อนจะได้หม่ำกล้วยนะรูปรอรูปรอรูปรอก็ค่อยเป็นค่อยไปเรื่อยๆนะคะพี่ๆขอบคุณครับก่อนครับยังไงรูปหล่อรูปหล่อถ้าหากินค่ะถ้าหากินโอ้ยส่งเสียงให้ด้วยนะคะก็พัฒนาการของเด็กนักเรียนนะคะคุณครูก็บอกว่าเกรด3ประมาณ 70-80% จะเต็มร้อยแล้วนะคะก็อีกแค่โค้งสุดท้ายแล้วนะคะพี่ๆสำหรับเด็กนักเรียนนะคะจบแล้วครับผมว่ายังไงนะคะคุณครูกระบวนท่าหนึ่งถ้าเต้นก็จบแล้วครับผมเต้นนิดนิดหน่อยเหลือท่าเต้นที่เป็นเอกลักษณ์เขาเนาะก็จบแล้วนะคะ แล้วก็ต่อไปก็เหลือทบทวนนะคะ ทบทวน ทบทวนแต่ละท่านะคะ โอ้รูปหล่อรูปหล่อไม่หยุดรูปหล่อไม่หยุดก็ฝากพี่ๆให้กำลังใจเด็กนักเรียนจ่อยด้วยนะคะพี่ๆในอนาคตก็เจอน้องอยู่ลานแสดงเจอน้องที่ไหนก็ขอดูท่ารูปหล่อเอกลักษณ์ของน้องจ่อยได้นะคะจ่อยค่ะหลังกลายเป็นจ่อยรูปหล่อแล้วนะครับผมโอ้โหเอาไว้ยังไงนะคะคุณครูจากจ่อยนักเรียนค่ะหลังตอนนี้กลายเป็นจ่อยรูปหล่อแล้วนะดูค่ะรูปหล่อไม่หยุดรูปหล่อไม่หยุดโยกด้วยโยกด้วยโยกด้วยโอ้โหจ่อยอย่าพึ่งโชว์มากอุ๊บอิ๊บพี่เอฟซีหน่อยลูกใจเย็นๆอย่าพึ่งบ้ายอนะคะก็พัฒนาการน้องจ่อยเนี่ยเขาดีนะคะพี่ๆความจำเขาดีนะคะแล้วก็ไหวพริบเขาก็ดีนะคะ น้องจ่อยคือพื้นฐานเขา
ได้อยู่กับคุณแม่แล้วก็แม่เขาก็อยู่ลานแสดงนะคะได้คุ้นชินกับเสียงกับผู้คนนะคะโอ้โหจังกระโดดนี่นะคะก็ถือว่าเป็นพื้นฐานที่ดีของน้องจ่อยเลยนะคะพี่พี่เออโอ้รูปหล่อมากเดี๋ยวนี้เขาก็นี่มียกรูปหล่อแล้วก็ส่งเสียงให้ด้วยนะคะส่ายหัวมานี่นะคะพี่ๆก็เขาแบบเขามีความมั่นใจที่เขาจะทำท่าต่างๆนะคะเขามีความมั่นใจกล้าที่จะคิดกล้าที่จะทำกล้าที่จะแสดงออกมากขึ้นนะคะโดยมีคุณครูพ่อควานแม่ควานให้กำลังใจเขานะคะอยู่ข้างๆเขาเขาก็มั่นใจนะคะพี่ๆมั่นใจยกขาซ้ายก็มั่นใจยกขาขวาก็มั่นใจนะคะทุกอย่างต้องค่อยเป็นค่อยไปนะคะพัฒนาการของน้องจ่อยถือว่าไปเร็วมากนะคะนี่ยอมรับนะคะด้วยตัวน้องที่พื้นฐานดีด้วยนะคะนี่แล้วอันนี้รูปโอ้สุดยอดมากสวัสดีครับปลื้มใจมากเลยครับสวยสวัสดีครับก่อนสวัสดีครับครับครับยังไงครับยังไงลืมครับครับสวยครับครับครับหล่อครับหล่อไปแล้วบินไปไปนะคะก็เดี๋ยวก็จะบ๊ายบายน้องจ่อยไว้เท่านี้เนาะเดี๋ยวแม่นิกจะมาอีกครั้งนึงก็ตอนที่เด็กชายจ่อยสอบปลายภาคสอบปลายภาคนะคะทบทวนบทเรียนนะคะพี่ๆนี่ก็เหลือแค่ท่าเต้นนะคะที่เป็นเอกลักษณ์ของน้องนะคะทุกๆอย่างนะคะคุณครูจะดูตามไหวพริบสอนตามไปตามความสามารถไม่รีบไม่เร่งไปตามที่เขาไปได้นะคะเราไม่บังคับเขาจนเกินไปนะคะพัฒนาการเขาต้องค่อยเป็นค่อยไปนะคะพี่ๆก็ไปกันเรื่อยๆนะคะพี่ๆเด็กนักเรียนจ่อยนะคะเด็กนักเรียนจ่อยสำหรับหลายๆท่าเนาะสวัสดีท่าเต้นรูปหล่อหมุนห่วงอะไรต่างๆเด็กชายจ่อยก็เริ่มจากศูนย์เหมือนกันนะคะพี่ๆเริ่มจากศูนย์เหมือนกันนะคะพัฒนาการมาได้ขนาดนี้ก็รวดเร็วมากในระยะเวลาอันสั้นนะคะแล้วเขาก็มีไหวพริบที่ดีด้วยนะคะแล้วก็เขานิ่งนะคะเขานิ่งเพราะว่าไม่กลัวเสียงรถไม่กลัวคนเพราะว่าเขาได้อยู่กับแม่เขาเนาะเข้าลานแสดงทุกวันนะคะก็ทำให้คุ้นชินกับผู้คนก็ทำให้ฝึกง่ายสอนง่ายนะคะนี่นะคะแต่ว่ากระบวนท่าทุกท่าที่สอนไปนะคะเริ่มจากศูนย์หมดเลยนะคะเด็กชายจ่อยมาถึงเต็มร้อยอย่างทุกวันนี้ก็โอ้โหเร็วมากๆนะคะความจำดีมากนะคะไหวพริบดีเวลาสอนเนี่ยเขาตั้งใจมากเลยนะคะพี่ๆดวงตาแววตาเขาเนี่ยจะตั้งใจมากนะคะแต่เวลาเล่นเขาก็เล่นนะคะเนี่ยอย่างเวลาเล่นเวลาผ่อนคลายรีแลกซ์ฟรีสไตล์เนี่ยเขาก็เต็มที่ของเขานะคะแต่เวลาเรียนเขาก็เต็มที่เหมือนกันนะคะไม่ใช่ว่าเรียนด้วยเล่นด้วยแบบว่าติดเล่นมากกว่าอย่างนั้นเขาจะไม่ค่อยสนใจเรียนเท่าไหร่นะคะเวลาเรียนก็คือเรียนไปนะคะเวลาเล่นดูค่ะลิงนอนเล่นถูอะไรต่างๆเนี่ยค่ะบางวันพี่ๆก็จะเห็นเด็กชายจ่อยเอ๊ะคุณครูทำไมมีตาสีฟ้าตัวสีฟ้าด้วยนี่นะคะเขาชอบถูนะคะพี่ๆเป็นเรื่องปกติของน้องช้างนะคะก็จะแบบมีแบชออนสีฟ้าติดตาบ้างติดหัวบ้างติดตัวบ้างนะคะเป็นเรื่องปกตินะคะน้องมินนี่ก็จะมีสีเงินนะคะเพราะว่าเสาบ้านเป็นสีเงินเนาะสีขาวอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือจะเป็นเรื่องปกตินะคะพี่ๆเดี๋ยวค่ะเนี่ยค่ะเวลาเล่นก็เล่นนะคะเวลาเล่นก็เล่นเลยนะคะพี่ๆผูกโซ่ได้เท่านี้คือโอเคนะคะแต่ถ้าผูกยาวกว่านี้เขาจะมาใกล้ถึงตรงคอกเขานะคะกลัวจะเป็นอันตรายนะคะพี่ๆหานะคะกลัวเขาจะแบบหลุดออกไปจากบ้านนะคะเราก็ต้องเซฟไว้ด้วยเนาะนะคะก็ผูกไว้ขนาดนี้ก็ไม่ใช่ว่าสั้นนะคะก็ยาวพอที่เขาจะรีแลกซ์เดินออกกำลังกายได้รอบบ้านเขาเลยนะคะเราก็ต้องเซฟไว้ด้วยเนาะพี่ๆนะคะยังไงก็ฝากพี่ๆให้กำลังใจเด็กนักเรียนจ่อยกับคุณครูข้อควานแม่ควานด้วยนะคะ
ให้กำลังใจดูพัฒนาการของเด็กนักเรียนกันต่อไปนะคะขอพระคุณทุกๆท่านทุกกำลังใจนะคะเจอกัน EP ต่อไปสวัสดีค่ะบ๊ายบายเด็กชายจอยไปแล้วนะครับเนาะเล่นดินเลยก็จะไปแล้วหันดากให้เลยนะคะพี่ๆเล่นดินแบบยาวๆไม่สนใจเลยอ่ะหันมาไหมไม่หันเล่นดินอย่างเดียวค่ะไม่สนหันมาหันมาหันมาลูกอ่ะไล่ยุงกันไปค่ะพี่ๆนะคะโอเคค่ะเจอกันใหม่ EP ต่อไปสวัสดีค่ะบ๊ายบาย